วันนี้ทีมข่าวของ What's New ค่ะบุกกันไปถึงห้องครัวของวิทยาลัยหลวงประธานราษฎร์นิกรค่ะเรามีโอกาสไปดูกิจกรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงขลาที่เขาร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาค่ะที่ร่วมกันเดินหน้าผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อเสริมอาชีพให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดสงขลาค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีโต๊ะโผใหญ่เลยก็คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงขลาค่ะโดยวันนี้ในทางด้านของว่าที่ร้อยโทประมวลสุขสถิตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงขลาค่ะที่ร่วมกับทางสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการจังหวัดสงขลาโดยคุณสุรพลกัมพลานนท์วัฒน์ค่ะพาเราไปเยี่ยมดูค่ะกิจกรรมของโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อเสริมอาชีพให้กับผู้ประกอบการโดยที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณสุรพลกัมพลานนท์วัฒน์นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาบอกค่ะว่าโครงการนี้นะคะเป็นการเกิดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านอาหารในจังหวัดสงขลาค่ะที่เป็นกลุ่มให้มีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสงขลาถือเป็นเมืองการค้าชายแดนที่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้นี่นะคะทางสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวก็เคยเกิดโครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษามลายูมาแล้วซึ่งการเตรียมความพร้อมเหล่านี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะพูดคุยกันต่อกับว่าที่ร้อยโทประมวลสุขสถิตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงขลาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตและมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันกันได้และที่สำคัญยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารซึ่งจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็การจัดโครงการสำหรับโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อเสริมอาชีพให้กับผู้ประกอบการนะคะเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้แหละค่ะถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีอาชีพด้านของผู้ประกอบการด้านอาหารนะคะมาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพิเศษ30ชั่วโมงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะโดยจะมีการเรียนรู้กันตั้งแต่กระบวนการปรุงอาหารตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการตักตั้งขออภัยค่ะการชั่งตวงวัดเรื่องของส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆว่าจะต้องมีส่วนผสมอย่างไรเท่าไหร่แล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการปรุงรสชาติอย่างไรให้เป็นอาหารไทยเพื่อที่จะถูกคอสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาโดยเฉพาะในปี2558ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์เรื่องนี้จากทางด้านของว่าที่ร้อยโทประมวลสุขสถิตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงขลาค่ะนะโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ทางโรงเรียนหลวงประธานนะครับแห่งนี้ในที่ได้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องสถานที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนั่นก็การจัดแต่โครงการนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องทำให้มีมาตรฐานมีคุณภาพของอาหารไทยคาดหวังว่าการฝึกอบรมครั้งนี้นะที่ได้ประเมินแล้วก็ได้มาดูแล้วก็ได้มาชิมอาหารก็โอเคฮะผ่านนะสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้เลยแล้วก็ขอฝากทุกๆคนที่จบหลักสูตรเนี้ยนะงานรออยู่ข้างหน้างานเนี่ยหรือลูกค้าเนี่ยจะไปเที่ยวไหนมาไหนก็ต้องกินนะครับและจะขายให้ดีต้องบอกกันปากต่อปากนอกเหนือจากโครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีเมนูอาเซียนที่เข้าร่วมด้วยแล้วเนี่ยนะคะทางผู้อำนวยการเองก็บอกค่ะว่าตอนนี้ทางสถาบันเองก็เปิดกว้างนะคะให้กับหน่วยงานสถานประกอบการต่างๆหรือว่าผู้ที่ยังไม่มีงานทำค่ะใครอยากจะฝึกฝนเรื่องของทักษะอาชีพให้มีความชำนาญนะคะเพื่อที่จะออกไปประกอบอาชีพในอนาคตก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยทางสถาบันเขามีการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆด้วยติดต่อหรือว่าสนใจก็ลองสอบถามกันไปได้นะคะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงขลามีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามสำหรับเรื่องของอาชีพอีกเยอะมากและที่นั่นเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะคอยฝึกสอนด้านต่างๆให้กับคุณถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เปิดอบรมให้ฟรีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรภาคธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยยังไงก็ลองสอบถามไปดูที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงขลาจบแล้วก็ยังได้วุฒิบัตรรับรองการการันตีการฝึกฝนเรื่องของการผ่านงานด้วยนะคะ